ันข่าวพระค่ำกีฬาฟุตบอลไทย by Mano Poking Style ประจำวันที่20ตุลาคม2564โดยแชมป์ผู้ครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเจนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ความรู้สึกแฟนอาเซียนหลังเห็น4แข้งนอกทีมชาติไทยในยุคของมาดามแป้งโดยทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีภายใต้การนำทัพของโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมะคะเตรียมนำทัพลุยศึกฟุตบอลยุค3ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่25ถึง31ตุลาคมซึ่งทีมชุดนี้นำทีมมาโดย4ผู้เล่นในลีกยุโรปโดยได้แก่ธนวัฒน์ ซึ่งจิตถาวรเบนจามินเจมส์เดวิสโจธานเข็มดีและก็โอเว่นชาวรีโบพิสซึ่งงานนี้คอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ที่ว่าไว้มีอะไรกันบ้างเรามาเริ่มจากที่คอมเมนต์ที่1กันก่อนครับกันทีมยุค3ปีของไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาไทยได้ผู้เล่นยุโรปมากถึง4คนพวกคุณทำให้คู่แข่งเจองานที่ยากอีกครั้งคอมเมนต์ต่อมาธนวัฒน์คนนี้เล่นกับทางเจมี่วาร์ดี้มาแล้วคอมเมนต์ต่อมาสำหรับทางธนวัฒน์เขายังไม่เคยชนะอินโดและก็มาเลเซียเลยนะคอมเมนต์ต่อมาโค้ชต่างกันตอนนั้นคือนิชโนแต่ตอนนี้คือวรวุฒิศรีมะคะคอมเมนต์ต่อมาฉันรอติดตามผลงานของพวกเขาอยู่นะคอมเมนต์ต่อมาเป้าหมายของไทยก็คือรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานคอมเมนต์ต่อมาถึงจะได้สินตเตในยุโรปมาก็ตามทีแต่การเล่นที่มองโกเลียนั้นเป็นเรื่องยากเสมอคอมเมนต์ต่อมาธนวัฒน์เดี๋ยวได้เจอกับทางลูกมันฮาคิมใครกันแน่ที่เก่งกว่ากันคอมเมนต์ต่อมาอันดับหนึ่งของกลุ่มเจคงจะเป็นทีมชาติไทยซะแล้วคอมเมนต์ต่อมาทีมไทยกำลังจะทิ้งห่างอาเซียนในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเบนเดวิสกลับมามีชื่อกับทีมอีกครั้งเขาห่างหายสนามไปนานมากคอมเมนต์ต่อมาถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะสำหรับยุค3ปีไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาไม่เคยได้ยินชื่อโจธานเข็มดีและก็โอวินชาลีมาก่อนเลยนะเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากคอมเมนต์ต่อมาฉันเชื่อมั่นว่ามาเลเซียจะเอาชนะทีมไทยชุดนี้ได้อย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาทีมในกลุ่มเจกำลังเจอเรื่องที่ยากมากขึ้นเลยนะนี่นะผมเป็นว่างานนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนๆชาวอาเซียนนะฮะที่เห็น4แข้งนอกทีมชาติไทยผนึกกำลังกันช่วยชุดอายุ3ปีลุ้นแชมป์ในครั้งนี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดอายุ3ปีกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่า 9-5 กระหึ่มโฟร์แบร์สัญญายาวใหม่สาเหตุพลาดร่วมทัพช้างศึกเพราะพีพีโดยเล่น9นัดยิงไปทั้งหมด5ประตูถูกจับสัญญาใหม่ยาวถึง5ปีสาเหตุพลาดร่วมทัพช้างศึกก็เป็นเพราะเวลากระชั้นชิดไปและก็พาสปอร์ตยังไม่มีเลยโดยประธานสโมสรลำพูนวอริเออร์ทีมเจ้าบุญชุ่มแห่งศึกไทยลีก2ประกาศบรรลุข้อตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางโฟแบร์อนันต์ยอดสังวานดาวรุ่งพรสวรรค์ของวงการฟุตบอลไทยยาวออกไปอีก5ปีโดยโฟแบร์อนันต์ยอดสังวานแข้งดาวรุ่งวัย20ปีแข้งฟุตบอลเดินสายถูกทางลำพูนวอริเออร์จับสัญญาอาชีพครั้งแรกจากการผลักดันของธีรธรบุญมาทันแบ็คซ้ายจากทางโยโกฮาม่าเอฟมาดริดก่อนที่ในฤดูกาลนี้เขาจับพัฒนาฝีเท้าอย่างรวดเร็วสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมขึ้นมาเป็นตัวหลักของเชมทันทีทำไปแล้วถึง5ประตูจากการลงสนามทั้งหมด9นัดณเวลานี้พร้อมกับฟอร์มการเล่นไปเข้าตาของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยถึงกับโทรสายตรงนะฮะเพื่อดึงตัวเข้าสู่ทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลยุค3ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่25ถึงวันที่31ตุลาคมกระทั่งลำพูนบริเออร์จับโฟร์แบร์สัญญาฉบับใหม่ยาวถึง5ปีซึ่งเป็นระยะสัญญาในไทยลีกที่ยาวเป็นอย่างมากเลยนะโดยโฟร์แบร์อนันต์ยอดสังวานเปิดเผยถึงสาเหตุที่ต้องพลาดร่วมทีมชาติไทยครั้งแรกของเขานั้นเป็นเพราะว่าด้วยเวลาที่กระชั้นชิดและเจ้าตัวยังไม่มีพาสปอร์ตเดินทางออกนอกประเทศตั้งความหวังเอาไว้ว่าในอนาคตเขาคนนี้จะได้รับโอกาสติดธงกันอีกครั้งและยอมรับที่ถูกเรียกตัวสู่ทีมชาติไทยในครั้งนี้นะผมเป็นว่างานนี้เอาไว้โอกาสหน้านะฮะถือว่าต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับมากันหลังลีกสุดของทางเดนมาร์กเปิดใจหลังประเดิมซ้อมครั้งแรกกับทางทีมชาติไทยโดยโจธานเข็มดีประกันหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กเจ้าของส่วนสูง190 ซม.จากสโมสรโอเดนเซ่บีเคทีมในเดนมาร์กซูเปอร์ลีกาลีกสุดของทางเดนมาร์กเตรียมประเดิมเกมแรกกับทางทีมชาติไทยพบกับทางเจ้าภาพมองโกเลียในวันที่25ตุลาคมนี้เดี๋ยวก็จะบอกว่าที่นี่อากาศหนาวครับแต่เดนมาร์กก็หนาวเหมือนกันแต่ผมจะโฟกัสกับเกมการแข่งขันซะมากกว่าผมมาที่นี่เพื่อคว้าชัยชนะให้กับทีมชาติไทย
แนวรับจากทางโอบีโอเดนเซ่ได้พูดถึงการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมโดยเฉพาะผู้เล่นเกมรับโดยเขาได้บอกว่ามีการพูดคุยกันในตำแหน่งเกมรับเช่นแบ็คขวาและก็ผู้สัมประตูนั่นหมายว่าการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากของผมในการพูดภาษาไทยแต่ผมฟังรู้เรื่องนะก็จะทำให้เต็มที่ครับโดยโจทานได้กล่าวถึงเป้าหมายของตัวเองในการก้าวขึ้นไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่มาว่าแน่นอนว่าวันนึงผมอยากจะก้าวไปติดทีมชุดนั้นให้จงได้แต่ตอนนั้นผมขอโฟกัสแค่ทีมอยู่3ปีโฟกัสกับเกม3เกมที่ต้องลงสนามในครั้งนี้และก็พาทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบคัดเลือกให้จงได้ในการคว้า3คะแนนจากทุกเกมบรรยากาศในทีมดีมากครับทุกคนมีการพูดคุยกันเป็นไปทิศทางที่ดีผมตื่นเต้นที่จะได้เล่นกับทีมชุดนี้สุดท้ายแนวรับจากทางโอบีโอเดนเซ่ได้พูดถึงการร่วมงานกับทางโค้ชโชคโชคทวีพรหมรัตน์มาว่าโค้ชโชคเนี่ยและโค้ชคนอื่นในทีมเรามีการสั่งการกับตัวผมแต่สิ่งที่สำคัญก็คือโค้ชพยายามปรับทีมคือทุกคนต้องเล่นกันด้วยเป็นทีมและก็สื่อสารกันให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โจทานเข็มดีเปิดใจหลังประเดิมสนามกับทางทีมชาติไทยนะฮะที่ประเทศมองโกเลียเพื่อจะเตรียมแข่งขัน AFC U23 ปีเอเชียนคัพ2022รอบคัดเลือกในครั้งนี้นะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันนะฮะน้องคนนี้ก็ถือว่ามีดีกรีที่ไม่ธรรมดาแบบนี้หน่อยสิครับถึงเรียกว่าทีมเวิร์คแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับเมียนมา U23 ปีขยายสัญญาโปปอฟอีก1ปีโดยสมาคมเมียนมานะฮะตัดสินใจขยายสัญญากับทางเวดิซาโปปอฟโค้ชชาวบัลแกเรียให้คุมทีมชาติเมียนมาอยู่3ปีอีก1ปีหลังก่อนหน้านี้เจ้าตัวนั้นทำทีมชาติเมียนมามาแล้วถึง3ปีด้วยกันโดยงานแรกที่อดีตกุนซือไทยลีกรายนี้คือล่าเหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาซีเกม2019ที่ฟิลิปปินส์ก่อนจะจบลงด้วยการคว้าเหรียญทองแดงมาครองซึ่งเวดิซาโปปอฟได้กล่าวว่าขอบคุณสมาคมฟุตบอลเมียนมาเป็นอย่างมากนะครับขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้ความไว้วางใจในการทำงานตลอด3ปีที่ผ่านมาความรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้อยู่ด้วยกันไปอีกจนถึงสิ้นปี2022สำหรับทางเวลิซาโปปอฟมีดีกรีโปรไลเซนของยุโรปและก็ผ่านการทำงานได้ในย่านอาเซียนมาก่อนหน้านี้ทั้งการคุมสุพรรณบุรี FC และก็ศรีสะเกษ FC ในศึกไทยลีกรวมไปถึงกรันตันทีมดังในลีกมาเลเซียเพิ่มเติมอีกด้วยนะนะผมเป็นได้ว่างานนี้นะฮะถือว่าคนคนนี้ไม่ยอมทิ้งลายเลยยังไงซะเขาก็จะให้คุมทีมเมียนมาต่อไปอีก1ปีอย่างแน่นอนเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าสมาคมบอลไทยผนึก AIS ช่องวัน31ชวนแฟนบอลชาวไทยส่งแรงใจแรงเชียร์ทัพช้างศึกลุยศึกชิงแชมป์เอเชียอยู่23ปีโดยทางสมาคมฟุตบอล AIS ช่องวัน31ชวนแฟนบอลส่งแรงใจแรงเชียร์ทัพช้างศึกคว้าตั๋วสู่รอบชิงในศึกชิงแชมป์เอเชียยู23ปีรอบคัดเลือกพร้อมกันวันที่25ตุลาคมนี้ดูฟรีบน AIS Pay และก็ช่องวัน31ครับโดยทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย AIS และก็ช่องวัน31ยืนยันความพร้อมทุกฝ่ายในการถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียยู23ปีรอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียพร้อมชวนแฟนบอลชาวไทยร่วมรับชมการแข่งขันส่งแรงใจแรงเชียร์ทัพช้างศึกดูฟรีทุกแมตช์ผ่านทาง AIS Play และก็บนช่องวัน31โดยทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงแข่งขันถึง3นัดประเดิมนัดแรก25ตุลาคมทีมชาติไทยพบทีมชาติมองโกเลียตั้งเป้าคว้าแชมป์กลุ่มเพื่อคว้าตั๋วเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานกันต่อไปโดยนายปรันธนาลีพนังหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป AIS ได้อธิบายมาว่าเพื่อตอกย้ำเป้าหมายของ AIS ในเรื่องของการเป็นตัวจริงด้านคอนเทนต์ฟุตบอลไทยเราจะทำงานร่วมกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อนำการแข่งขันรายการต่างๆที่มีและก็มีความสำคัญและก็ได้รับความสนใจจากแฟนบอลมาให้คนไทยได้รับชมกันแบบติดขอบจอแน่นอนว่าเรานั้นได้สร้างมิติใหม่คล้ายกับวงการฟุตบอลไทยกับการถ่ายทอดสดบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างทาง AIS Play ให้แฟนบอลชาวไทยได้เปิดประสบการณ์ในการรับชมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งศึกไทยลีก 1-3 ที่เริ่มต้นกันอย่างเข้มข้นดุเดือดหรือแม้แต่ศึก FA ครับลีกครับและก็ล่าสุดกับทางฟุตบอลทีมชาติไทยในรายการชิงแชมป์เอเชียยู23ปีเราคัดเลือกพวกเราชาว AIS พร้อมทำหน้าที่ในการถ่ายทอดสดผ่านทาง AIS Play ที่จะเป็นศูนย์กลางการรับชมและก็ส่งไม้ต่อส่งกำลังใจให้แฟนบอลชาวไทยได้ส่งพลังใจให้ขุนพลทัพช้างศึกคว้าแชมป์กลุ่มนำความสุขมาฝากแฟนบอลชาวไทยกันอีกครั้งเป็นว่างานนี้ผมทุกอย่างมีพร้อมหมดแล้วที่เหลือนะฮะคือการส่งกำลังใจและก็ร่วมเชียร์ไปกับพวกเขากันด้วยนะ
และนี่ก็เป็นทันข่าวประค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โพกิ้งสไตล์ประจำวันที่20ตุลาคม2564โดยชัยบุญประครั่งฟุตบอลไทยครับ